ทีนี้เรามาต่อจากตอนที่แล้วนะครับถ้าเรามีมวลดินนี่เป็นซอยโซลิดอันนี้เป็นน้ำเราจะใช้เนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้พูดถึงตอนที่แล้วเนี่ยมาใช้กับตัวนี้ถ้าเราสมมุติตัวนี้ว่า VSเท่ากับ1หนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรหนึ่งลูกบาศก์เมตรสุดแล้วแต่นะครับ1หน่วยเราทราบแค่นี้อย่างที่เมื่อตอนที่แล้วได้พูดไว้ว่าถ้าเราทราบด้านขวาก็ได้ซ้ายรู้ซ้ายได้ขวาเราทราบปริมาตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณหาเวทของซอยโซลิดได้โดยที่เรามีความสัมพันธ์ของ GS คือความถ่วงเฉพาะ GS จะเท่ากับ WSหารด้วย VS คูณด้วยแกมมาน้ำเราทราบ VS เท่ากับ1ดังนั้น WS จะเท่ากับอะไรครับ GS คูณด้วยแกมมาน้ำแสดงว่า WS ส่วนนี้จะเท่ากับ GS คูณด้วยแกมมาน้ำถูกไหมครับเราหาความสัมพันธ์ระหว่างเวทของวอเตอร์อันนี้คือเวทของวอเตอร์กับเวทของซอยโซลิดความสัมพันธ์ตัวที่พูดถึงท่านที่แล้วพูดถึงไว้ก็คือ water content จะเป็นยูเล็กจะเท่ากับเวทของ water หารด้วยเวทของซอยโซลิดนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าเวทของ water จะเท่ากับ w เล็กคูณด้วย wsซึ่ง WS เมื่อกี้เราเพิ่งได้มาตัวนี้ก็เอามาแทนค่าดังนั้นเวทของน้ำน้ำหนักของน้ำจะเท่ากับ W เล็กคูณด้วย GS คูณด้วยแกมมา W ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ W เล็กคูณด้วย GS คูณด้วยแกมมาน้ำนะเราได้ตัวนี้แล้วนะครับเอาละผมลบตรงนี้หน่อยทำนองเดียวกันครับเราทราบว่าเมื่อเรารู้น้ำหนักเราก็จะได้ฝั่งขวา V water นะครับเราจะสามารถทราบได้จากการที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเบส water กับ V water เนี่ยมาจากแกมมาน้ำความหนาแน่นน้ำหรือยูนิตเวทของน้ำเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับเวทของ water หารด้วย Vwater เราอยากได้ v water ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่า v water จะเท่ากับเวทของ water หารด้วยแกมมาน้ำนะเราเอาเวทของ water ตัวเนี้ยที่เราเพิ่งคำนวณได้เมื่อกี้เอามาแทนค่าก็จะได้เป็น w คูณ gs คูณด้วยแกมมาน้ำหารด้วยอะไรครับหารด้วยแกมมาน้ำแกมมาน้ำตัดแกมมาน้ำเพราะฉะนั้น V water จึงเท่ากับ W เล็กคูณด้วย GS เราก็มาแทนค่าตรงนี้เท่ากับ W คูณ GS นะฮะทั้งหมดเนี้ยเราได้ตามนี้นะครับพอลบตรงนี้นะครับมาดูความสัมพันธ์เพิ่มเติมเราทราบว่า E เท่ากับ VV หารด้วย VS คำนิยามของ void ratio นี่คือ void ratio void ratio หรืออัตราส่วนโพรงถ้า VS เท่ากับ1จากในรูปนี้ VS เท่ากับ1ดังนั้น E จึงเท่ากับ VVV ใช่ไหม VV คือตรงไหนจากนี่ลงมาถึงนี่ปริมาตรช่องว่าง VV ดังนั้น VV เท่ากับ E เห็นไหมฮะปริมาตรรวมทั้งหมดจากบนลงมาล่าง V รวมหรือ V total เนี่ยจึงเท่ากับ1บวก E เราจะเห็น1บวก E เนี่ยบ่อยครั้ง
ในเรื่องของ consolidation ในบทที่เกี่ยวกับ consolidation มันเห็น1บวก e เนี่ยให้เข้าใจเลยว่าคือ total volume นะครับคือปริมาตรรวมทั้งหมดนี้คือความสัมพันธ์เอาไปใช้ในการคำโจทย์ในการสอบได้ถ้าเรามีความเข้าใจในซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเขียนให้ดูนะครับดูตัวนี้ทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราเขียนเรื่องของแกมมาแกมมาเท่ากับอะไรครับเท่ากับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรเท่ากับน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมคือน้ำหนักรวมจากทั้งหมดเนี่ย W เท่ากับ WT หารด้วย VT หรือในที่นี้ก็คือเท่ากับ W water บวกด้วยนะครับบวกด้วย W Sหารด้วย v total ถ้าเอาทั้งหมดที่เห็นในรูปนี้ไปแทนค่าเราจะได้ว่าแกมมาตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับเขียนใหม่แกมมาเท่ากับ the weight ของ water weight ของ water คืออะไร wgs คูณด้วยแกมมาน้ำนะบวกด้วยอะไรบวกด้วย weight ของ soil solid คือ gs คูณด้วยแกมมาน้ำทั้งหมดนี้หารด้วย1บวก e ใช่ไหมเราจะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นสมการที่มีความสำคัญเพราะเป็น general form นะครับเอามาแทนค่าอย่างนี้ให้รู้ความสำคัญฝึกไว้นะครับจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรียกครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงสมการตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงสมการตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ